สำหรับรถยนต์ที่มันปล่อยมลพิษเนี่ยนะค่ะนะครับรถสองแถวรถโดยสารรถบรรทุกรถกระบะอันนี้ครับต้องขอไปยังเจ้าของรถนะครับว่าถ้ารถท่านควันดำเอาไปเปลี่ยนไปซ่อมไปแก้เถอะครับค่ะตอนนี้เขาลดราคาให้นะครับลดราคาอะไหล่ให้ถ้าท่านยังมีพฤติกรรมละเลยเมินเฉยกับปัญหาเหล่านี้ให้คุณรู้ไว้เถอะครับว่าคุณขับรถเนี่ยคุณนั่งอยู่ในเก๋งของรถและคุณเปิดแอร์เย็นๆนะครับแต่คุณวิ่งอยู่ข้างหน้าเขาคนที่วิ่งตามหลังคุณเห็นรถคุณควันดำเนี่ยนะเขาแช่งคุณทุกคนน่ะคุณไม่มีทางจะถึงปลายจุดหมายปลายทางที่มีความสุขได้เลยเขาสาปแช่งว่าไอ้นี่มันไม่รับผิดชอบต่อสังคมเลยนะโอ้ควันดำเนาะเขารังเกียจอ่ะค่ะเออมันเขาสาปแช่งเขารังเกียจอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกรุณาไปปรับปรุงไปแก้ไขะนะครับแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหน่อยและถ้าใครไม่รับผิดชอบกรมการขนส่งทางบกตำรวจกทมต้องเอาจริงเอาจังอย่าละเว้นะนะครับใช้กฎหมายเลยนะถ้าจำเป็นจริงๆนะให้เข้มข้นให้เข้มข้นวันนี้อากาศดีขึ้นจริงๆเขาก็พยากรณ์แม่นนะค่ะพี่ถนอม14ถึง17ห้ามเผาวันนี้17อากาศดีเห็นไหมเขาพยากรณ์แม่นน่ะค่ะแสดงว่าเขารู้ว่าอากาศไม่ดีล่วงหน้าอันนี้ศูนย์ที่แก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็ต้องมานั่งว่าอีกกี่วันอากาศไม่ดีสมมติว่าอีก3วันข้างหน้าอากาศไม่ดีต้องเข้มงวดแล้วหยุดก่อสร้างไหมค่ะกทมต้องหยุดทำไหมขอความร่วมมือใช่ขอความร่วมมือใช่ไหมกทมต้องฉีดล้างพ่นทำความสะอาดถนนอะไรไหมใช่ไหมสเปรย์น้ำไหมค่ะเออนี่เขาพยากรณ์แม่นอ่ะใช่พี่หนอมเขาทำงานร่วมกันทั้งกรมควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ให้เรื่องของข้อมูลสภาพอากาศด้วยก็ต้องทำงานร่วมกันอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมมันถึงจะเดินหน้าการแก้ไขปัญหาได้ที่สำคัญคุณผู้ชมเองเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญเลยในการที่จะร่วมกันป้องกันฝุ่น PM 2.5 เนาะคือกรมควบคุมมลพิษเนี่ยศูนย์นี้อยู่ที่กรมควบคุมมลพิษจ้าแต่ว่ากรมนี้ก็กลายเป็นยักษ์ที่ไม่มีกระบอง ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเอากระบองมาให้หลังจากที่ท่านอธิบดีอัตพลไปอยู่ตกลงท่านก็บอกว่า มันก็ไม่มีกระบองอยู่ดีอ่ะต้องขอความร่วมมือหลายหน่วยงานได้แต่เกาหัวเพราะมีปัญหาเกาหัวอย่างเดียวเลยแต่เวลามองไปการแก้ปัญหาก็ต้องมองไปที่กรมควบคุมมลพิษนะใช่ใช่เขามองไปตรงนั้นน่ะจ้า